ี้ปานตะวันแฝดคนโตนี่นอนพักรักษาตัวหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดนะครับก็มานอนพักฟื้นอยู่ที่ ICU อินทรสุขศรีนะครับส่วนปานว่าคนน้องครับก็นอนอยู่ห้องใกล้ๆกันนั่นคือ ICU ตั้งตรงจิตเพราะว่ามีอาการที่เรียกว่าการไตอ่อนแอกว่านั่นเองนะครับตอนนี้ทั้งคุณหมอพยาบาลก็ต้องเฝ้าดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงเพราะว่าความเป็นความตายก็อยู่ในช่วง 3-4 วันนี้นี่แหละครับตอนนี้คงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับนอกจากทั้งบอลทั้งอ้อยและทุกคนนะครับคงร่วมกันภาวนาที่จะให้เด็ก2คนนี้รอดชีวิตได้นะครับใจดีนะมีน้ำตาด้วยอ่ะนับตั้งแต่ปานตะวันและปานวาดต้องพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU นะครับอ้อยเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อมาเยี่ยมลูกทุกวันเลยนะครับแล้วก็อยู่กับลูกจนกระทั่งถึงเย็นจนกระทั่งหมดเวลาห้ามเยี่ยมถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งปานตะวันและปานวาดยังไม่แข็งแรงพอจนอ้อยนั้นสามารถที่จะเข้าไปโอบกอดเข้าไปสัมผัสได้เหมือนที่เคยทำมานะครับแต่ทุกครั้งที่เธอยืนเฝ้ามองดูลูกก็เป็นเสมือนกับการพยายามในการส่งพลังของความรักส่งกำลังใจจากแม่ไปสู่ลูกของเธอนะครับและดูเหมือนว่าพลังความรักที่อ้อยพยายามมอบให้กับลูกนั้นก็เป็นผลนะครับ1วันหลังจากการผ่าตัดปานตะวันแฝดคนพี่ก็ฟื้นขึ้นจากการผ่าตัดแล้วนะครับยิ้มให้ด้วยเมื่อกี้เนี่ยยิ้มด้วยเหรอตอนนี้เป็นห่วงใครมากที่สุดห่วงเล็กห่วงตัวเล็กนะใหญ่ก็ห่วงแต่ก็ห่วงเล็กมากกว่าเพราะเล็กเขายังไม่รู้สึกตัวเลยเอาไปช่วยน้องด้วยนะลูกจะได้กลับบ้านด้วยกันพร้อมกันบอกให้น้องแข็งแรงนะลูกThank you.
เห็นตื่นเลยวันนี้ตื่นแล้วเหรอดีใจดีใจมากเลยนับจากวันที่ผ่าตัดแยกปานวาดกับปานตะวันออกจากกันวันนั้นเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ห่างมาประมาณสัก17-18 วันวันนี้เห็นแล้วนะครับเจ้าตัวโตนี่แข็งแรงยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วนะครับยิ้มหน่อยนะยิ้มหน่อยนะที่ถ้าดูจากผิวพรรณดูจากสุขภาพที่เห็นตอนนี้นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ผ่าตัดแยกยังอยู่ติดกันจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งตอนนี้ผิวเป็นสีชมพูนะแววตาสดใสเลยนะครับเอ้าดูตัวเล็กมองอย่างไรแล้วเจ้าตัวเล็กล่ะหมอว่ายังไงบ้างตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงรอให้สักพักนึงก่อนแผลยังหายยังไม่หมดยังมีอยู่เป็นที่ครับคือตัวเล็กนี่แผลจะเยอะกว่าผ่าเยอะกว่าอันนี้ยังผ่าเล็กกว่าแล้วหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าตัวเล็กนี่ถือว่าปลอดภัยแข็งแรงหรือยังปลอดภัยแข็งแรงก็ถือว่าปลอดภัยแล้วโอ้โหแต่ก็ยังรอแผลให้ดีดูดีก่อนวันนี้ใครมาเห็นนี่พ่อเขาเห็นยังเห็นแล้วดีใจไหมดีใจยิ้มหวานที่ลูกยิ้มหวานกินหัวพ่อเลยคนบอกคุ้นๆแบบคุ้นๆแบบคุ้นแบบนี้ไอ้ไอ้จับมือกันดิหลังจากที่ทั้งอ้อยกับวอนได้มาบนไว้กับพระบิดานะครับเพื่อให้ลูกแฝดของเธอรอดชีวิตตอนนี้หลังจากที่เด็กทั้งสองคนปลอดภัยวันนี้ก็ได้โอกาสที่จะมาแก้บนเพื่อเป็นการขอบคุณพระบิดานะครับที่ช่วยให้ลูกของเธอรอดชีวิตไม่ใช่แค่อ้อยกับวอนเท่านั้นนะครับที่จะต้องมาแก้บนวันนี้พวกเราก็ต้องซื้อพวงมาลัยอย่างนี้มาแก้บนด้วยเหมือนกันนะครับผมกับทีมงานซื้อพวงมาลัยกันคนละ9พวงนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ช่วยบนไว้เหมือนกันว่าถ้าเจ้าปานวาดปานตะวันปลอดภัยนั้นก็จะเอาพวงมาลัยนี่มาถวายนะครับแต่อ้อยล่ะกลับไปทำงานเหมือนเดิมป่ะหรือว่าเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วก็เลี้ยงลูกเอาให้จนแข็งแรงครับแล้ววอนคิดยังไงครับลูกโตขึ้นคิดฝันไว้ว่ายังไงครับจะให้เรียนสูงๆเนี้ยจะส่งทำให้ส่งเรียนให้ถึงที่สุดเลยครับก็อยากเลี้ยงดูให้ดีที่สุดนะครับวันนี้จะวันนี้จะวันนี้จะ
สำหรับบันทึกแห่งชีวิตเรื่องนี้นะครับความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ก็คงจะเป็นบันทึกบรรทัดสุดท้ายครับแต่ว่าทุกบรรทัดที่บอกเล่ามาก่อนหน้านั้นก็คงจะไม่มีอะไรมากกว่าความงดงามและความยิ่งใหญ่ในความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอมตะนิรันดร์กาลครับชายชราอายุ107ปีที่คนข้อนประเทศรู้จักกับเด็กสาวขาวหมวยโจอายุ22ปีคนหนึ่งมาจากดินแดนที่ราบสูงชอบเล่นอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งอยู่ลำน้ำเพชรชอบหาปลาสองคนสองวัยจากโลกสองยุคมาพบกันได้อย่างไรหรือนี่คือการตามหาสิ่งที่หายไปในชีวิตรุ่งอรุณกับปู่เย็นวันอังคารที่1และ8พฤษภาคมนี้4ทุ่ม